สวัสดีครับพบกับพวกเรา FMTK Together Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนพับปืนนะครับผมเป็นการพับปืนแบบง่ายๆนะครับดูเห็นปืนไหมครับอันนี้ลักษณะเหมือนพวกปืนโบราณนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูวิธีการทำนะครับดูกันเลยตอนแรกนะครับให้เราพับแนวยาวนะครับผมพับแบ่งครึ่งแนวยาวอีกรอบที่หนึ่งนะครับพับต่ออีกรอบนะครับนี่คือรอบที่สองนะครับแล้วก็พับแนวยาวอีกรอบนึงครับเป็นรอบที่สามจำไว้นะครับผมต้องพับทั้งหมด3รอบนะครับกดให้มันคมๆหน่อยครับต่อไปให้เราแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้อันนี้นะครับต่อด้วยอีกหนึ่งทบพอมองเห็นไหมครับนี่พอมองเห็นรอยไหมเสร็จแล้วนะครับให้พับให้พับหัวมุมเนี้ยพับเข้าไปให้เท่ากับรอยตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับเราพับแบบนี้วัดจากรอยนะครับรอยมุมนี้พับไปเลยครับพับให้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับทำให้เท่ากันต่อไปแผ่นนี้ค้างไว้ก่อนนะครับอันนี้แผ่นที่สองนะครับผมอันที่สองให้เราทำการพับนะครับพับแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะแบ่งครึ่งกระดาษแล้วก็กรีดให้คมๆหน่อยนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2ชิ้นค่อยๆฉีกมันนะครับกินเราแยกกระดาษ1แผ่นออกมาเป็น2ชิ้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเก็บไว้แผ่นหนึ่งเอาแผ่นหนึ่งมาพับอย่างนี้นะพอเราเล็งตรงแล้วเราก็กรีดเลยครับกรีดกระดาษพับอีกทบนึงนะครับแล้วก็ทบสุดท้ายทบที่3เหมือนกันทำ3ทบขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหน่อยนะครับดูนะครับเราจะม้วนเข้าไปแบบนี้นะครับพอเราม้วนไว้แล้วนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ให้เราเอาด้านนี้นะครับพับกลับมาแล้วสอดเข้าไปดึงผ้าออกไหมครับทำอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปพยายามทำเอานะครับอันนี้ถือว่าอัพเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึงจากการทำปืน2กระบอกจากคลิปที่แล้วเห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้ข้างนี้เหมือนกันครับอย่าเข้าไปเลยครับจบขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากครับนี่ก็ค่อยๆทำนะครับ
เสร็จแล้วครับนี่เป็นส่วนของด้ามด้ามปืนก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมอีกแผ่นหนึ่งที่เราแบ่งมาเมื่อกี้นะครับเราจะพับแนวนี้นะมองเห็นไหมแนวนี้นะครับพับแบ่งครึ่งครับผมเสร็จแล้วให้ทำการแบ่งหนึ่งครั้งน้องๆจะเอากรรไกรตัดก็ได้นะครับคราวนี้ทำกระบอกปืนให้เราม้วนครับผมถ้าน้องอยากให้สวยหน่อยก็ใช้กาวช่วยก็ได้นะครับอันนี้ทำเป็นตัวสั้นก่อนตัวกระบอกสั้นจะอยู่ด้านล่างผมมาใช้ตัวช่วยเป็นกาวนิดนึงเพื่อให้กระดาษมันไม่ปี่ออกพอได้กาวช่วยเพิ่มมันก็ดูสวยขึ้นครับให้เรากดอย่างนี้นะครับบี้ด้านหนึ่งเสียบไปด้านล่างเลยมองเห็นไหมอันนี้ได้กระบอกปืนด้านล่างนะครับส่งกระบอกปืนด้านบนให้เราม้วนแนวยาวรอบนี้ให้เราม้วนแนวยาวนะครับอันนี้เป็นกระบอกปืนส่วนด้านบนเราจะให้มันสวยขึ้นด้วยการทาคาวไปเหมือนเดิมทาคาวช่วยครับกระบอกปืนจะได้กลมเหมือนกันครับพี่นิดนึงยัดเข้าไปในด้ามปืนนี่ไงครับปืนของเราเสร็จแล้วเป็นคลิปปืนคลิปที่3นะครับผมของเราคลิปนี้ใช้กระดาษ A4 หรือ A3 ก็ได้นะครับเห็นไหมไม่ได้ยากนะครับแล้วก็สวยด้วยปืนคู่ไปน้องๆอย่าลืมไปครับเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย